เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดเจ้าที่แรงเรื่องเล่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในงานมหรสพบงานหนึ่งค่ะในงานมีคนมาร่วมงานอย่างเนืองแน่นเจ้าของเรื่องนี้ก็ได้ไปร่วมงานในฐานะนักร้องวงดนตรีที่จะเปิดการแสดงตอนสามทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะ ตอนนั้นคุณเนเน่อายุ17ปีเรียนอยู่ชั้นมหเธอทำงานเสริมเป็นนักร้องวงดนตรีซึ่งงานของเธอส่วนใหญ่จะเป็นเวลากลางคืนและเธอก็เป็นคนมีเซนส์เลยทำให้เธอได้เจอเรื่องแปลกๆอยู่บ่อยๆวันที่เกิดเรื่องสยองเป็นวันที่คุณเนเน่มีงานร้องเพลงที่อำเภออำเภอนึงในจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสถานที่เป็นวัดแห่งหนึ่ง คุณเนเน่ก้าวขาลงจากรถปุ๊บก็รู้สึกว่าคนลุกสู้ไปทั้งตัวทันทีคุณเนเน่ยังรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่โลง่งแต่ก็ไม่ได้บอกใครเธอไปเตรียมตัวที่หลังเวทีเป็นปกติจนใกล้เวลาที่ต้องขึ้นแสดงและดนตรีก็ขึ้นไปสแตนบายคุณเนเน่แต่งตัวเสร็จก็นั่งหลับตาไหว้ครูแล้วเธอ ก็ได้ยินเสียงผู้ชายแก่ๆอายุน่าจะประมาณเจ็ดสิบปสเสียงนั้นแหบ,แ,บแ,หแห้งหลอนๆเสียงนั้นพูดว่าออกไปออกไปออกไปคุณเนเน่ได้ยินเสียงซ้ำอยู่สี่ห้าครั้งเลยตัดสินใจลืมตาขึ้นแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีผู้ชายแก่อยู่แถวนี้เลยคุณเนเน่มั่นใจว่าไม่ได้หูแวว เพราะเสียงนั้นมันดังชัดเหมือนมาพูดอยู่ข้างๆหูคุณเนเน่เองคุณเนเน่เริ่มใจคอไม่ค่อยดีสั่งหอนใจว่าคืนนี้ต้องมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งหลังจากที่เทสเสียงเป็นที่เรียบร้อยคุณเนเน่ก็ขึ้นร้องเพลงเป็นคนแรกค่ะพอคุณเนเน่ยกไมค์ขึ้นจะร้องจู่ๆไมค์ทุกตัวที่เปิดอยู่ก็หอนพร้อมกัน คุณเนเน่และทีมงานก็งงไปตามๆกันเพราะตอนที่เทสเสียงทุกอย่างยังปกติดีทีมงานเลยปิดไม์ทุกตัวแล้วลองเทสเสียงอีกครั้งเสียงก็เป็นปกตินักดนตรีเริ่มเล่นกันอีกครั้งแต่แล้วไม์ก็หอนขึ้นมาพร้อมกันทุกตัวอีกคุณเนเน่กับพี่ๆนักดนตรีมองหน้ากันเลิกลักเพราะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทีมงานก็ไหว้เจ้าที่กันทุกคน แต่ก็เริ่มการแสดงไม่ได้สักทีจนหัวหน้าวงต้องไปคุยกับเจ้าภาพคุณเนเน่ก็ลงไปรอที่หลังเวทีเธอกําลังนั่งเล่นมือถือแต่อยู่ๆคุณเนเน่ก็เหลือบไปมองและเธอก็ถึงกับสะดุง้งที่ใกล้ๆกับเวทีมีต้นไทรต้นใหญ่ขึ้นอยู่คุณเนเน่เห็นว่ามีผู้ชายแก่ๆร่างทุมท้วมผิวคล้ำสีหน้ากโกรธจัดยืนอยู่ใ,ใต้ต้นไทร ชายคนนั้นจ้อง,ของเขม่งและชี้หน้าคุณเนเน่และในตอนนั้นคุณเนเน่ก็เริ่มมั่นใจแล้วว่าชายแก่ท่านนี้ต้องไม่ใช่คนแน,น่ๆคุณเนเน่ทำอะไรไม่ถูกตัวสั่นไปหมดคุณเนเน่ตัดสินใจลุกขึ้นแล้วทำทีเดินไปกินน้ํำในกระติกที่อยู่ตรงกลางวงล้อมของทีมงานซึ่งเธอคิดว่าน่าจะรอดจากสายตาชายแก่คนนั้นแล้ว แต่ไม่ใช่เสียงชายแก่แหบแห้งดังขึ้นที่ข้างหูคุณเนเน่อีกครั้งกูบอกให้ออกไปทำไมพว<อ>กมึงยังไม่ไปออกไปออกไปเด<บ>ี๋ยวนี้คุณเนเน่แอบชำเลืองมองจากหางตาภาพที่เธอเห็นก็คือมีเท้าซีดๆของชายแก่ที่มีแผลเน่าเวอะว่ะน้ำหนองไหลเต็มเท้ามายืนอยู่ข้างๆเธอในระยะประชิด ในเมื่ออยู่ใกล้ขนาดนี้แล้วคุณเนเน่ก็กั้นใจเอาไงก็เอากันเธอเงยหน้าขึ้นไปมองเจ้าของทาคู่นั้นแล้วในจังหวะที่เธอเงยหน้าขึ้นมามองนั้นหน้าชายแก่คนนั้นก็ามาประกบแบบตาต่อตากับคุณเนเน่คุณเนเน่จ้องตากับตาคู่นั้นเพียงเสี้ยววินาทีเธอก็รู้สึกถึงความน่ากลัวเชนิดที่ว่าไม่เคยกลัวอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิต คุณเนเน่ร้องกีดขึ้นมาแบบสุดเสียงทั้งๆที่อยู่กลางวงล้อมของทีมงานเธอหลับตาปีและยกมือไหว้ปากก็พูดว่าขอโทษค่ะพวกเราขอโทษค่ะพวกเราจะไปแล้วค่ะขอโทษค่ะทั้งทีมงานนักดนตรีนักร้องรีบวิ่งเข้ามาหาคุณเนเน่ทุกคนถามกันใหญ่ว่าคุณเนเน่เป็นอะไรแต่คุณเนเน่ยังไม่มีสติหัวหน้าวง รีบถอดสร้อยพระที่คล้องอยู่มาใส่ให้คุณเนเน่ทันทีแล้วคุณเนเน่ก็เริ่มสงบลงจนได้สติเธอเล่าเรื่องที่เธอเจอตั้งแต่เริ่มก้าวเท้ามาที่นี่กระทั่งถึงตอนที่เธอกรีดร้องออกมาต่อนหน้าทีมงานทุกคนหัวหน้าวงได้ฟังเรื่องที่เธอเล่าก็เข้าไปคุยกับเจ้าภาพแล้วหัวหน้าวงก็มาเล่าให้ทีมงานฟังหลังจากที่เก็บของกลับว่า จ้าภาพเล่าให้ฟังว่าคนแก่ๆเขาเล่าต่อๆกันมาว่าเมื่อ60ปีที่แล้วแถบนี้เกิดอาหิวาระบาดคนล้มตายเกือบทั้งหมู่บ้านตาบุญสับป,ปะเลยที่วัดแกต้องเอาศพไปฝังเกือบร้อยศพแกย่ํมโคนย่ํมดินทุกวันจนเท้าและขาแกเปื่อยเป็นหนองเต็มไปหมดแต่ถึงขนาดเป็นอย่างนั้นแล้วแกก็ยังตั้งใจฝังศพทุกศพเป็นอย่างดีในที่สุด แกก็ติดโรคเข้าให้จนได้สามวันต่อมาแกก็เสียคนในหมู่บ้านที่ไม่ป่วยพากันย้ายหนีไปหมดหลังจากอังฮวาเลิกระบาดชาวบ้านที่เหลือรอดพากันกลับมาบ้านตัวเองบางคนที่ย้ายมาใหม่มาตั้งรกรากแถบนี้ก็มักจะเจอชายแก่มาหากลางดึกและบอกให้ย้ายออกไปจากที่นี่และพอถามถึงรูปประพันธ์สันฐาน ทุกคนก็พูดเหมือนกันว่าเป็นชายแก่ตัวมอมแมมขามีแผลเวิกวะคนเก่าๆในหมู่บ้านก็รู้เลยว่าชายแก่คนนั้นก็คือตาบุญสับปเปลอนั่นเองเจ้าภาพก็บอกว่าไม่ได้ยินเรื่องของตาบุญมาเกือบสิบปีเข้าใจว่าแกไปเกิดแล้วไม่รู้ทำไมวงดนตรีวงนี้ถึงได้เจอกับแกเข้าถึงเจ้าภาพจะไม่รู้สาเหตุ แต่คุณเนเนรู้อยู่เต็มอกว่าสัมผัสที่6ของเธอนี่แหละที่เป็นตัวกลางระหว่างเธอกับตาบุญก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องหลอนกลางงานมหรสบใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้ก็เมนมาเล่าให้กันฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์และ subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน